สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมสัมมนากับเราช่วงบ่ายในวันนี้นะคะในหัวข้อเทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจให้ติดปีกนะคะสำหรับท่านที่มาในวันนี้แน่นอนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเทคนิคการทำธุรกิจนะคะแล้วก็การใช้วิทยาศาสตร์ยังไงมีการใช้นวัตกรรมยังไงที่จะทำให้ธุรกิจของเราเดินไปข้างหน้านะคะวันนี้ค่ะเราเตรียมสาระแล้วก็ความรู้แรงบันดาลใจให้แก่ทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะเริ่มเซสชั่นแรกเลยค่ะที่ SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐค่ะโดยดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตที่ปรึกษาอาวุโสจาก iTab สวทช.ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีนะครับขอบคุณน้องผักกาดนะครับคุณสกุลการสำหรับคำแนะนำนะฮะเดี๋ยวรอทีมงานเขาโชว์สไลด์สักครู่นะครับขอแนะนำตัวอีกหนึ่งครั้งนะฮะผมทรงพลมั่นคงสุจริตนะครับที่ปรึกษาอาวุโสจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะฮะเดิมเนี่ยอยู่โปรแกรม iTab หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าโปรแกรม iTab เป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่สังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีซึ่งก็อยู่ภายใต้สวทช.นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าอะไรคือศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับโจทย์ที่ได้มาวันนี้คือSME ไทยเข้มแข็งนะฮะด้วยบริการจากภาครัฐเราก็ทุกท่านที่มาคือตอนนี้หลังทานข้าวอาจจะยังอิ่มๆไม่รู้ว่าเสียงผมจะช่วยกล่อมให้ท่านหลับไปหรือว่ายังมีแรงสู้ชีวิตนะฮะทำธุรกิจให้ติดปีกนะครับขอดูมือหน่อยได้ไหมฮะว่ามีในห้องนี้ครับมีผู้ประกอบการหรือคิดจะประกอบการทำธุรกิจมากน้อยขนาดไหนครับยกมือก็เกือบค่อนห้องเนาะและที่เหลือที่ไม่ยกนี่เป็นผู้สนใจที่จะทำธุรกิจในอนาคตหรือเปล่านะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูอาจจะได้ไอเดียแล้วก็อาจจะอยากจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ธุรกิจเราติดปีกถ้าทุกท่านมาตอนเช้าเนี่ยก็จะได้ยินคำต่างๆมากมายเลยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมันคืออะไรนะฮะผมมีเวลา45นาทีแต่เนื่องจากเราเริ่มช้านิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับเวลาถ้าพูดเร็วหรือช้าเกินไปเดี๋ยวมีคำถามก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันดูซิว่าเราจะกดอันนี้ไปได้ไหมตอนแรกฮะอยากจะบอกทุกท่านก่อนคือเราได้ยินตลอดอยู่แล้วล่ะประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับคืออะไร เพื่อให้ทุกท่านอาจจะแบบว่าเคยได้ยินทราบหรือไม่ทราบทำไมมันต้อง 4.0 ทำไมไม่1ไม่2ไม่3ทำไมไม่5นะฮะมันเป็นนโยบายโดยริเริ่มจากท่านสุวิทย์เมษินทรีย์ซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจริงๆไอเดียฮะไม่มีอะไรเลยครับแค่บอกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยก็มีนโยบายในการพัฒนาประเทศแล้วทำไมประเทศไทยเราไม่มีนโยบายที่จะพยายามมุ่งหรือพยายามมองไปข้างหน้านะครับการใช้ 1.0 2.0 3.0 4.0 เนี่ยมันสอดคล้องกับในต่างประเทศที่มันมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมนะครับแล้วเขาเรียกว่า Industry 1.0 2.0 3.0 4.0ถ้าเราเห็นสไลด์เมื่อเช้าที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.โชว์ที่เห็นเป็นขั้นบันไดนะฮะ 1.0 อาจจะใช้แรงงาน 2.0 เริ่มมีเทคโนโลยีขนาดเล็กน้อยเข้าไป 3.0 อาจจะเทคโนโลยีเยอะหน่อยนะครับถ้าคิดง่ายๆนะ 4.0 ก็คือวิจัยด้วยนวัตกรรมการพัฒนาแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่หลักใหญ่ใจความของนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็คือสร้างความเข้มแข็งจากข้างในนะฮะภาษาอังกฤษ strength from within แล้วเราจะเข้มแข็งแล้วยังไงต่อเราก็ไปเชื่อมกับโลกนะฮะเราอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้ไม่ได้นะฮะเรามีเพื่อนบ้านเรามีประเทศ CLMV นะครับลาวกัมพูชาเขมรพม่าเรามีอาเซียนเรามีทวีปเอเชียแล้วก็เรามีโลกที่เราต้องการไปเชื่อมนะครับถ้าเราเข้มแข็งข้างในขายของได้เหมือนทุกท่านบอกฮะตลาดมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราอย่างละอาจจะมีเพื่อนบ้านเราก็ไปเชื่อมเขาให้ได้นะครับนั่นคือจะหลักใหญ่ใจความแล้วจริงๆเนี่ยมันมีความต้องการที่จะพัฒนาอันนี้ย้อนไปขออภัยตอนนี้น่าจะถูกแล้วนะครับคือหลักใหญ่ใจความก็เหมือนที่ทุกท่านได้ยินนั่นแหละคือทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อความมั่นคงนะฮะ
ทุกคนมี inclusiveness เท่าเทียมกันทั้งหมดมั่งคั่งนะฮะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ต้องการทำธุรกิจให้ติดปีนะครับมี prosperity นะครับแล้วก็ต้องมีความยั่งยืนนะ sustainability ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การที่คงอยู่ได้ถึงอนาคตรุ่นหลังนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นคือที่มาของประเทศไทย 4.0 แล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจะไปเกี่ยวอะไรนะฮะหลายท่านก็งงและหลายท่านก็ถามด้วยว่าทำไมต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผมเลยยกนิยามง่ายๆอันนี้ได้มาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหารสวทช.นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายฉัตรรัตนาก็ให้คำนิยามซึ่งผมคิดว่าคือนิยามเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่ขอให้เราเข้าใจมันคือจะเป็นนิยามแบบไหนก็ได้คิดง่ายๆเลยครับวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการสร้างความรู้ฮะหลายท่านบอกว่าเอ้ยความรู้คืออะไรเราเรียนสมมติถ้าเป็นเด็กนักเรียนมีลูกมีหลานเนี่ยเรียนประถมมัธยมต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ความรู้ในที่นี้นะครับอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยครับวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่เป็นความจริงของธรรมชาติของโลกนี้ครับอย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อาจจะบอกว่ามีแรงนิวตันเห็นแอปเปิลตกจากต้นไม้เลยบอกว่ามีแรงกระทำมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ดูฟังแล้วยากมากแต่จริงมันคือความรู้ไงฮะที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตแล้วก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สังเกตแล้วตั้งสมมติฐานแล้วลองทดลองทดสอบดูสิและพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงถ้าจริงก็ตั้งเป็นทฤษฎีซึ่งทฤษฎีอาจจะผิดตอนหลังก็ได้ตอนแรกอะคาเมดิหลายคนบอกว่าโลกแบนโลกไม่ได้กลมแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกไม่ใช่โลกกลมแล้วก็หาวิธีการพิสูจน์นั่นคือความรู้ฮะแต่แค่ความรู้อย่างเดียวจะพอไหมฮะหลายท่านบอกเรียนมามีความรู้อาจจะไม่พอก็ได้เนาะแล้วจะต้องอะไรต่อล่ะถ้าอย่างนั้นเทคโนโลยีฮะหลายและเทคโนโลยีคืออะไรเอาความรู้เนี่ยครับมาสร้างสินค้าหรือบริการฮะแต่จะมีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลายท่านบอกเนี่ยเรามีเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีคือมันมีประโยชน์ไงมันเอาความรู้อย่างเช่นถ้าผมจะยกตัวอย่างง่ายผมไปบรรยายที่ไหนผมก็บอกนะเทคโนโลยีผมคุณบอกมีเทคโนโลยีคลื่น 4G 3G คลื่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันคือเทคโนโลยีซึ่งต้องใช้ไอ้สูตรคำนวณทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่เอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นสินค้าหรือบริการท่านบอกว่าเฮ้ยอยู่บนภูเขาทำไมสัญญาณมันไม่ดีก็เพราะว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์มันบอกไว้ว่าคลื่นที่เวลาตั้งเสาอยู่เนี่ยมันส่งไปได้ไกลขนาดไหนทำไมเขาต้องไปตัดป่าตัดต้นไม้ไปทำเสาหลายๆต้นเพื่อให้มันส่งต่อกันนั่นคือการนำวิทยาศาสตร์มาใช้และทำประยุกต์ให้มีเทคโนโลยีนะครับแต่ยังไม่พอฮะโลกนี้ครับมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วสิ่งที่ท่านต้องการนะฮะผู้ที่ทำธุรกิจนะครับต้องการนวัตกรรมเพราะนิยามของนวัตกรรมคือการนำเทคโนโลยีที่มาใช้ตอบสนองความต้องการของเราท่านๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็ขายได้ฮะมันมีคนต้องการไงฮะนั่นคือที่มาว่าสินค้าผลิตภัณฑ์บริการตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นนวัตกรรมทำไมเพราะว่าพอคือแต่เดิมมนุษย์เราไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกันยังไงก็คุยกัน เดินทางหากันเคาะประตูบ้านคุยกันต่อหน้าแล้วอเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลก็คิดว่าโอเคมีสายทองแดงเส้นหนึ่งยกหูขึ้นมาได้ต่อกันไม่ต้องเห็นหน้าและโทรศัพท์คุยกันได้เป็นนวัตกรรมขั้นที่หนึ่งคือตอนนั้นอาจจะเป็นแบบโหคนไม่เคยเป็นไปได้ยังไงไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นหน้ากันแต่คุยได้ยินเสียงใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเสียงเดินทางได้ด้วยลวดทองแดงใช้เทคโนโลยีปรับวิธีการให้มันกลายเป็นเครื่องโทรศัพท์ต่อมายุคต่อมาอ้าวไม่จำเป็นต้องอยู่ในสายแล้วสามารถเดินไปเดินมาก็คุยกันได้ด้วยการเอาเทคโนโลยีหลายๆตัวมารวมกันเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือซึ่งยุคต่อมาต่อไปต่อมาท่านบอกว่าเอ้ยมือถือเดี๋ยวนี้ติดต่อสื่อสารได้คุยไลน์ได้ดูวิดีโอได้ดู YouTube ได้ต่อไปมันจะทำอะไรได้อีกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนั่นคือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็ต้องคิดว่าตัวเองก็คือผู้บริโภคคนหนึ่งแหละเพราะเรามีมือถือกันทุกคนเราต้องการอะไรอีกไหมฮะบางคนอาจจะบอกไม่รู้ว่ามีมือถือเราก็ดูเราคุยไลน์กับเพื่อนเราส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พ่อแม่เราส่งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่เราไม่รู้ว่าต่อไปอาจจะทำอย่างอื่นได้ซึ่งความต้องการอันนั้นน่ะมันอยู่ในใจลึกๆของเราแต่เราก็ไม่รู้อีกอ่ะเราต้องไปขุดไปค้นไปแคะไปหามาให้ได้ว่าไอ้ผู้บริโภคทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาต้องการอะไร
นั่นเป็นที่มาครับว่าทำไมนวัตกรรมใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยท่านถึงเฮ้ยมันดีอ่ะคือเราอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าพอมันผลิตออกมาเป็นนวัตกรรมเรารู้สึกเราต้องการซื้อนั่นคือนิยามง่ายๆนะฮะคือที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่อะไรฮะจะให้ท่านเข้าใจอะครับว่า มันจะสร้างนวัตกรรมสิ่งที่ขายได้ตามความต้องการของลูกค้ามันต้องมีเนี่ยฮะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีเทคโนโลยีทำไมเราถึงต้องพูดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่สุดท้ายปลายทางต้องการนวัตกรรมแล้วท่านทุกท่านบอกเนี่ยเราทำเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำมาค้าขายแล้วจะใช้นวัตกรรมอะไรในการสร้างความต้องการได้มันก็มีหลายอย่างมากมายครับหลายท่านเมื่อกี้ได้คุยกับท่านอาจารย์ที่เดี๋ยวเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวอาจารย์เคยจะมาบรรยายหลังจากผมนี่แหละเรื่องแบบมีการขายออนไลน์มันใช่เทคโนโลยีใช่นวัตกรรมไหมก็อาจจะใช่เป็นช่องทางหนึ่งแต่มันมีอย่างอื่นด้วยฮะนวัตกรรมของตัวมันเองตัวสินค้าของท่านเองด้วยซึ่งนั่นก็คือที่มาว่าทำไมเราต้องการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุดท้ายนวัตกรรมนะฮะแล้วตัวช่วยนี่สวทช.มาถึงอุดรนะครับเราก็คิดว่าเราจะมาช่วยท่านที่อยู่อุดรและจังหวัดข้างเคียงนะฮะเราช่วยทั้งประเทศแหละครับแต่เราอาจจะเสียงเบานะฮะถ้าเราอยู่กรุงเทพนะเพราะฉะนั้นเราเดินทางยกทัพมาทุกท่านมาอยู่ข้างนอกอาจจะเห็นโอ้โหผลิตภัณฑ์มากมายไม่เคยเห็นมีจมูกอิเล็กทรอนิกส์อะไรกันเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันจะมาดมกลิ่นอะไรได้นะฮะมีผ้าทอมีนาโนอะไรคือนาโนอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับแล้วเราจะช่วยอะไรยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าที่ผมพูดมา 2-3 สไลด์เนี่ยเรามีเงินนะทุกท่านต้องการเงินไหมครับยกมือผมต้องการนะใครๆก็ต้องการเงินนะฮะเงินเนี่ยครับมันใช้ทำอะไรได้บ้างฮะเสียไปครับทุกคนก็จะบอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาเงินไปทำให้เกิดความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนานะครับจริงไหมฮะเราต้องไปซื้อเครื่องมือมาเราต้องไปนำเข้าสารทดลองมาเราต้องไปนั่งเสียเวลาทำงานคือใช้เงินหมดเลยฮะและนี่เป็นที่มาฮะว่าทุกคนก็บอกว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์คิดอะไรมาเนี่ยเป็นความรู้นี่มันใช้เงินใช้เงินใช้เงินแล้วจะเอาเงินมาจากไหนแล้วนี่ภาษีของเราทั้งนั้นเราต้องเสียภาษีเราต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ได้เงินกลับมาจากความรู้ครับนี่ฮะเส้นทางนี้ฮะทุกท่านเนี่ยแหละครับเป็นความหวังฮะผู้ประกอบการเนี่ยครับค้าขายเนี่ยฮะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์อย่างผมอยู่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจะให้ผมไปขายของนี่มันก็ไม่ไหวอะผมขายไม่เป็นคือคิดว่าเราไม่เก่งเราเก่งในการแปลงเงินไปเป็นความรู้แต่เรามีความรู้ฮะเต็มเปี่ยมเลยฮะอยากให้ท่านเอาความรู้ของเราครับเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยฮะไปแปลงนะครับให้กลับมาเป็นเงินฮะด้วยอะไรครับด้วยนวัตกรรมเนี่ยฮะท่านมีไอเดียจะทำยังไงดีจะเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับพอท่านได้เงินกลับมาแล้วฮะท่านก็จะลงทุนต่อโดยการอุ๊ยเฮ้ยมีนวัตกรรมมันขายได้นี่นะเพราะฉะนั้นเราขายได้แค่วันนี้100บาทพรุ่งนี้ขายได้300มะรืนขายได้500ต่อไปได้เป็นพันเป็นหมื่นล้านก็แบ่งมาส่วนนึงนิดเดียวเอามาวิจัยและพัฒนาเกิดความรู้เพิ่มแล้วก็เกิดเป็นเงินเพิ่มแล้วมันก็วนกันไปอย่างเงี้ยฮะเราก็หวังว่าไอ้วนเป็นวงเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่นะครับนี่คือที่มาที่พูดไปทั้งหมดนะฮะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับต้องการความร่วมมือจากท่านในการใช้ประโยชน์นะฮะทำยังไงก็ได้ให้มันใช้ประโยชน์ให้ได้เอาไปใช้ให้ได้แล้วจะใช้ได้ไงนี่เรามีตัวช่วยนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับตัวช่วยนะครับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเดี๋ยวจะค่อยเล่าไปนะฮะว่าตัวช่วยมีอะไรบ้างซึ่งไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะกว่านี้มากแต่อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างถ้ามีข้อสงสัยต้องการเพิ่มเติมเดี๋ยวไปหาหนังสืออ่านได้ไปสอบถามได้มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าห้องนี้ก็สอบถามได้เหมือนกันนะครับตัวช่วยมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นภาพคร่าวๆเดี๋ยวดูไปทีละตัวละกันอันแรกผมเขียนว่าเทคโนโลยีพร้อมใช้ครับหมายความว่าอะไรเราเขียนว่า Thailand Tech Show มีเว็บไซต์นะฮะ www.thailandtechshow.com เดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือสามารถกดเข้าไปได้เลยนะฮะจริงๆผมน่าจะทำ QR code ให้ส่องไปด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรความหมายมันก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับนักวิทยาศาสตร์ฮะวิจัยเสร็จปุ๊บมีความรู้มีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างแต่เขาคิดเสร็จแล้วเขาขายของไม่เป็นนะครับมันก็ต
ั้งอยู่บนหิ้งที่เราพูดว่าขึ้นหิ้งนะฮะความรู้เนี่ยเราก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยฮะจะเอาความรู้เนี่ยครับที่มันขึ้นอยู่บนหิ้งเนี่ยเอาไปขายได้เพราะท่านเป็นพ่อค้าไงเป็นแม่ค้าเป็นคนที่สามารถมองเห็นมุมของธุรกิจได้คือหมายความว่าจริงๆแล้วในเว็บไซต์นี่ครับมันจะมีลิสต์มีรายการของเทคโนโลยีอะไรบางอย่างซึ่งแบบว่าดูแล้วมันเฮ้ยอันนี้น่าจะทำธุรกิจได้ยกตัวอย่างบางอันละกันที่เห็นและถ่ายทอดไปแล้วมันมีของสวทช.นะครับทำใช้สารนาสกัดสารบางอย่างจากเปลือกมังคุดคือมังคุดเนี่ยเรากินเสร็จแล้วเราทิ้งเปลือกสีม่วงๆไปเนี่ยฮะถ้าใช้เทคโนโลยีทางนาโนเทคโนโลยีซึ่งคือเทคโนโลยีที่สกัดสารได้ขนาดเล็กระดับนาโนหลายท่านบอกอะไรคือนาโนนะฮะเมตรหนึ่งเนี่ยครับเซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรใช่ไหมฮะแล้วย่อลงไปครับ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะครับนาโนเมตรเนี่ยครับคือเล็กไปกว่าเซนติเมตรไปอีกพันเท่าอะฮะคือมันเล็กมากๆมองด้วยตราเปล่าไม่เห็นแต่ว่าแปลว่าสารพวกนี้มันจะแบบว่าสามารถซึมซาบเข้าไปได้สู่เนื้อผิวหนังของท่านได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นต้นก็เอาสารสกัดจากมังคุดซึ่งเขาเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้อะเอามาสกัดเป็นแผ่นเป็นสารยับยั้งไม่ให้เกิดสิวแต่นักวิจัยทำได้แค่นั้นไม่ได้คิดต่อก็มีบริษัทหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเฮ้ยมาเห็นเฮ้ยอันนี้ดีนี่เอาไอสารเนี่ยมาใส่ในไอแผ่นอะไรบางอย่างแล้วมาแปะเป็นแผ่นแปะสิวครับนอนหลับขึ้นไปตื่นขึ้นมาสิวหายเลยฮะเพราะว่ามันซึมซับดีมากอันนี้ตัวอย่างนะครับแต่เนี่ยฮะมันจะมีลิสต์รายการของไอเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็จะเอามาวางขายบอกว่าท่านสามารถเสียเงินแค่ 30,000 บาทซื้อไปเลยไม่ได้จริงๆไม่ได้ซื้อแบบไปเลยนะฮะคือมาเจรจาสิทธิการใช้แหละคือบางที่อาจจะแบบว่ามีหลายเจ้าไงเราก็ให้ทุกคนได้คนละ 30,000 จ่ายมาแล้วก็ท่านขายเท่าไหร่ได้นะครับคืน 2% ฮะคือกำไรอะครับ 2% ให้กับผู้ที่เสียเวลาคิดค้นสมมุติท่านขายแผ่นแปะสิวซื้อมาราคา 30,000 บอกเฮ้ยมันจะคุ้มมั้ยเนี่ยขายแผ่นละ20บาทที่ 7-Eleven ขายได้สักวันละ 10,000 แผ่นแสนแผ่น 1,000 แผ่นก็ได้ 2,000 เดือนนึงก็อาจจะได้สัก 66,000 แล้วเอ้ยมันก็จะแทบจะคืนกำไรไปหมดแล้วอ่ะไอ้ 30,000 บาทที่จ่ายไปนะครับเอามาหักลดจาก 2% นั้นได้ฮะแสดงว่าท่านแทบไม่เสียอะไรเลยครับแต่ประเด็นอันนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีพร้อมใช้อ่ะฮะมันอาจจะไม่ตรงใจท่านเท่าไหร่คือนักวิจัยเขาก็คิดมานะมันก็วางไว้อยู่บนหิ้งไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงถ้าท่านยังไม่รู้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าไปดูในเว็บแล้วดูซิว่ามันมีเทคโนโลยีไหนที่เราพร้อมใช้หรือเปล่าเราจะมาเจรจาสิทธิ์ไปได้นะครับที่ผมใช้คำว่า 30,000 เนี่ยมันก็อาจจะไม่ 30,000 ซะทีเดียวนะบางครั้งเทคโนโลยีมันยอดฮิตมากต้องไปต่อรองกันมีหลายบริษัทต้องการเขาก็อาจจะมีการต่อรองเรามีสำนักงานบริหารจัดการสิทธิ์ทางเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี Licensing Office ของสวทช.ช่วยบริหารจัดการให้ได้ช่วยคุยกับท่านคุยกับนักวิจัยแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์กันได้นะฮะอันนี้แต่เลข 30,000 ให้มาเห็นกลมๆแล้วกันนะครับอันนี้บริการแรกคือของมันมีอยู่แล้วแต่หลายท่านบอกก็ไม่ต้องการของมีอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงดีนะฮะก็เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวมีแนวทางความคิดอื่นแต่ก่อนนั้นเอาเรื่องที่กำลังฮอตฮิตก่อนดีกว่าสตาร์ทอัพหลายคนได้ยินอะไรคือสตาร์ทอัพคือจริงๆธุรกิจอะไรที่เกิดใหม่ครับตั้งใหม่อย่างเช่นท่านไปซื้อรถเข็นแล้วก็ไปตั้งเปิดแผงขายท่านก็คือสตาร์ทอัพนะแต่มันไม่ใช่สตาร์ทอัพในเซนส์ที่แบบฝรั่งเขาใช้ไงคือสตาร์ทอัพฝรั่งใช้เนี่ยจะเป็นแบบว่าโอ้โหต้องเทคโนโลยีทำโคดดิ้งเยอะๆใส่ในมือถือแล้วโหลดเป็นแอปพลิเคชันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีนี้เรานับอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจใหม่นะครับจดทะเบียนทำไมต้องเขียนว่านี่อะไรนะ1มกราคมถึง31ธันวาคมปี58คือจริงๆไอโครงการนี้ครับง่ายๆเลยคือท่านเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วอยากจะเปิดตลาดอยากจะขายของได้มากขึ้นอยากจะไปออกงานคือสตาร์ทอัพมันอาจจะมีทุนน้อยไงเราก็จะให้เงินทุนจำนวน800,000 บาทนะครับเจ
75% คือท่านต้องช่วยออกด้วยอ่ะก็คือรวมๆแล้วอาจจะล้านหนึ่งแล้วท่านช่วยออกสัก2ล้านอะไรอย่างเงี้ยไอ้2แสนนะฮะ8แสนเป็นคูปองวอลเชอร์เนี่ยเอาไปใช้ในการเปิดตลาดใหม่เปิดธุรกิจใหม่เอาไปทดลองทดสอบตลาดซิว่ามันคนจะอยากจะใช้ไอ้นี่จริงไหมสมมติเราออกมาแผ่นแปะสิวเนี่ยแหละเราลองไปแจกทำแจกไงคือมันก็ต้องใช้เงินน่ะแล้วเราเป็นสตาร์ทอัพเราเป็นบริษัทเปิดใหม่เราก็ไม่มีเงินก็มาขอตัวนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องการคืออยากจะให้ท่านเปิดมาสัก2ปีแล้วไงมันก็เลยอยู่ในช่วงระหว่าง54ถึง58ปีนี้ปี61ปีหน้าปี62เขาอาจจะเลื่อนไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเป็น55ถึง59อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะจัดเป็นรอบจริงๆข้อมูลทั้งหมดเนี่ยฮะที่บรรยายเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์สวทช.ก็จะไปสมัครได้นะครับ Start Up Voucher ก็มีเปิดทุกปีปีนี้ก็น่าจะปิดไปแล้วเดี๋ยวรอปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะมีให้ทุกท่านอีกนะฮะก็ถ้าเป็นธุรกิจแล้วอยากจะเปิดตลาดเนี่ยใช้ Start Up Voucher จะช่วยไปเปิดตลาดต่างประเทศในประเทศทดลองตลาดทำสินค้าแจกอะไรอย่างนี้ได้หมดนะฮะหรือมีอันนี้ข้อมูลนะครับก็ให้ไว้เป็นรายละเอียดมันหมดเขต30มิถุนายน2561นะฮะอันนี้คือข้อมูลขอข้ามไปที่เล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละนะฮะอีกอันหนึ่ง Research Gap Fund เมื่อเช้าท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการก็พูดแล้วอันนี้ก็หมดเขตไปแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะทุกอันมีปีหน้าฟ้าใหม่ขอได้นะครับอะไรคือ Research Gap Fund ภาษาอังกฤษนะฮะ Research แปลว่าวิจัยแกปแปลว่าช่องว่างนะฮะใครเคยไปเมืองกรุงเทพอาจจะได้ยินPlease mind the gap นะฮะช่องว่างระหว่างอะไรกับอะไรนะอันนี้คือช่องว่างตามรูปเลยฮะฝั่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฮะหรืองานวิจัยที่เราบอกเมื่อกี้อาจารย์นักวิจัยทำอะไรมาแล้วก็ขึ้นอยู่บนหิ้งนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นทุกท่านเนี่ยครับเป็นผู้ผลิตพ่อค้าแม่ค้านะครับเราจะเชื่อมนะฮะด้วยอันเนี้ยจะดีกว่าตรงไอตัว Thailand Tech Show ซึ่งเป็น IPนิดหนึ่งตรงที่ว่าอันนี้ท่านไปหาอาจารย์ที่เขาทำอะไรมาแล้วอะแล้วท่านจะต่อยอดอะด้วยการเป็นค่าออกแบบสร้างต้นแบบวิเคราะห์ทดสอบหรือว่าคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเอาเอนี่ไปขายเนี่ยใช้ตัวนี้ได้นะฮะวงเงิน 800,000 บาทไม่เกิน 75% ของโครงการสำหรับธุรกิจดิจิตอลแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจอาหารเพื่ออนาคตธุรกิจขนส่งสมัยใหม่ธุรกิจสุขภาพและคุณภาพชีวิตเชื้อเพลิงชีวภาพและธุรกิจเกษตรยั่งยืนเนี่ยให้ถึง2ล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการเชื่อมระหว่างภาควิจัยกับภาคธุรกิจนะครับก็เป็น 2-3 กลไกแล้วนะฮะแต่ที่จะแนะนำจริงๆนี่น่าจะเป็น iTap หลายท่านเห็นวิดีโอเมื่อกี้แล้วล่ะเยอะแยะมากมาย iTap จะตรงกับหลายท่านมากเพราะว่า iTap เนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยคือโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือทำไมต้องสนับสนุนนะเทคโนโลยีนวัตกรรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอันเนี้ย tailor-made ภาษาอังกฤษอีกแล้ว tailor-made คือตรงตามท่านเลยท่านจะไปตัดเสื้อไงมันไม่ใช่เสื้อโหลอยากจะตัดให้พอดีตัวนะฮะ iTap ช่วยได้ iTap ทำอะไรครับ iTap เป็นหน่วยงานภายใต้สวทช.ช่วย SME ทุกอย่างเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญไม่รู้ว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายกับตัวท่านทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แล้วเขาทำอะไรบ้างมันมีปัญหามากมายเวลาทำธุรกิจคือหลายท่านบอกเราเปิดโรงงานโดนร้องเรียนเรื่องน้ำเสียมีควันเยอะแยะจะแก้ได้ไหมไอแท็บแก้ได้เราขายดีมากเลยผลิต100ชิ้น 2,000 ชิ้นไม่ทันแล้วลูกค้าออเดอร์มาจะขอ 30,000 ชิ้นจะเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มได้ไหมไอแท็บอาจจะช่วยท่านได้เรามีสินค้าอยู่3แบบแต่ว่าลูกค้าร้องต้องการมากเลยอยากจะได้รสชาติใหม่iTap ช่วยได้ไหมช่วยได้คือลิสต์ความช่วยเหลือของ iTap นะครับเยอะมากนะปัจจุบันวัตถุดิบเครื่องจักรผลิตภัณฑ์กระบวนการมาตรฐานสารสนเทศจะขายของจะบำบัดน้ำเสียจะอะไร iTap ช่วยได้หมดเดี๋ยวไปลองมีปัญหาลองถามเจ้าหน้าที่ iTap นั่งอยู่ข้างหน้ามีโต๊ะอยู่นะฮะเขาจะช่วยท่านได้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะด้านที่กวนใจการทำธุรกิจของท่านทั้งหลายแหล่นี่แหละบอกเราiTap จะทำอะไร
นี่มีเจ้าหน้าที่นะครับ1คนเรียกว่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะฮะมาถึงเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเราจะไปช่วยท่านโดยการเดินเข้าไปแล้วไปดูว่าโรงงานสถานประกอบการของท่านเนี่ยเป็นยังไงไอ้เนี่ยภาษาไทยเขียนว่าทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนามคืออะไรหนอคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาเสียเงินจ้างไงจ้างคนเนี่ยมาทำวิจัยมาแก้ปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดของตัวเองหรือมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ท่านถ้าเป็น SME เล็กๆอยู่มีเท่าแก่เนี้ยนะฮะอากูอาซออะไรอย่างเงี้ยอยู่2คนมีลูกน้องอีก5คนวันๆทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่พอแล้วจะเอาเงินไปจ้างผู้จัดการวิจัยและพัฒนามันคงไกลๆแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเนาะก็เลยเอา iTab นี่แหละเขาจะมาช่วยดูปัญหาและดูซิว่ามันเป็นไปได้เปล่าเนี่ยเรียกมาได้เลยเจ้าหน้าที่พร้อมบริการท่านไม่เสียเงินนะครับฟรีฮะมาวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นฮะมาดูเขาเรียกว่ามา first contact ก่อนมาเจอท่านก่อนครั้งแรกปะกันโอเคดีแล้วพอใจไม่พอใจจะทำด้วยไม่ทำด้วยไม่รู้อ่ะท่านไม่เสียเงินเสียแค่เวลาอย่างเดียวครับต้อนรับประตูโรงงานให้น้องๆเจ้าหน้าที่ iTab เข้าไปดูนะฮะเขาจะได้บอกท่านได้เพราะเขามีประสบการณ์นะครับไปดูหลายที่แล้วบอกเอ้ยตรงนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือท่านก็ได้คำแนะนำไปแล้วเขาสามารถเอาอาจารย์ฮะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะอยู่ในมหาวิทยาลัยจะเป็นอาจารย์ข้างนอกจะเป็นต่างประเทศจะเป็นในประเทศเขาจะเลือกคนที่เหมาะเข้าไปบริษัทเข้าไปโรงงานท่านแล้วก็ไปวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นอันนี้ก็ยังไม่เสียเงินนะครับเราให้อาจารย์เข้าไปดูแล้วบอกเอ้ยอันนี้ต้องแก้อันนี้ไม่ต้องแก้อันนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะเสียก็ต่อเมื่อท่านคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เวลานานๆทำเป็นโครงการอันนี้แหละเราเรียกว่าให้อาจารย์ให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อเสนอโครงการมาบอกเลยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนโรงงานมีน้ำเสียเราจะลดน้ำเสียให้ได้ 30% ของจากที่มีอยู่ลดลงไปอะไรเงี้ยมันวัดได้นี่มันมีค่าเริ่มต้นค่าสุดท้ายเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีโครงการแล้วก็ส่งมา iTab ก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้น่าทำเริ่มทำเลยครับพอเริ่มทำเสร็จเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมาช่วยแก้ปัญหาท่านเนี่ยไปเดินโรงงานเอาลูกศิษย์ลูกหามันช่วยคิดคำนวณวิธีการต่างๆใช้เงินหมดเลยนะครับมันคือการนำเงินเปลี่ยนให้เป็นความรู้ฮะเพราะฉะนั้นมันมีค่าใช้จ่ายครับเราก็ขอความกรุณาทุกท่านให้ทราบว่าโครงการทั้งหลายฮะมีค่าใช้จ่ายซึ่งท่านก็ต้องใช้จ่ายไปนะฮะให้กับอาจารย์จะไปซื้อเครื่องวัดทดสอบนู่นนี่นั่นลองทดลองวิธีอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวทำเสร็จโครงการเราจะมีการติดตามและประเมินผลมีบุคคลที่3เข้ามาดูบอกว่าเฮ้ยอันนี้ทำจริงๆตามวัตถุประสงค์ที่มีชัดเจนนะครับจากนั้นเราสามารถสนับสนุนเงินค่าที่ท่านเสียไปทั้งหมดเนี่ยฮะ 50% ครับของโครงการที่จ่ายจริงนะฮะไม่เกิน 400,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าท่านจ่ายไปเก็บใบเสร็จไว้นะจ่ายอาจารย์ไปค่าเสียเวลาอาจารย์ค่าความรู้ไปทดสอบน้ำเสียไปละ 600,000 บาทเก็บใบเสร็จไว้ครับเอามายื่นคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการได้คืน 300,000 ฮะเพราะ 50% ครึ่งนึงคือ 300,000 แต่ถ้าท่าน 800,000 ท่านก็ได้คืน 400,000 ถ้าทำล้านนึงก็ได้ 400,000 นะครับเพราะว่าให้ 50% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทนะต่อ1โครงการแต่เราไม่ได้จำกัดเพราะฉะนั้นท่านอาจจะทำสัก10โครงการพร้อมกันก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านมีกำลังทรัพย์และกำลังแรงเพราะความจุดใหญ่ใจความของ iTab คือเราไม่ได้เข้าไปกับอาจารย์เท่านั้นเราต้องการให้ SME ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยฮะอยู่กับเราด้วยมาเห็นปัญหาด้วยกันเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อท่านจะได้มีความรู้ในอนาคตสมมติอาจารย์มาแก้ปัญหาให้ท่านหนึ่งอันแล้วเนี่ยท่านได้ร่วมงานกับอาจารย์จริงๆได้เอาทีมงานหรือเอาลูกน้องเอาหัวหน้าโฟร์แมนคนคุมโรงงานหรือตัวท่านเองไปฟังอาจารย์ว่าไม่มีปัญหาอะไรไปแก้ปัญหาได้แล้วเสียเงินไปแล้วนะฮะแก้ไปได้แล้วท่านอาจจะมีความคิดที่สามารถทำเองได้ในอนาคตปัญหาอันที่2 3 4อาจจะไม่ต้องใช้อาจารย์แล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาว่าทำไมเราต้องการบอกว่าไม่ได้ว่าท่านมาจ้างแล้วก็หนีไปปิดไม่คุยอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยากจะให้อยู่ด้วยกันนั่นเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีน้องๆที่เรียกว่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะฮะเ
ขาจะเป็นคนคอยเชื่อมครับเพราะมีปัญหาหลายอย่างมากเราบอกว่าเราเป็นผู้ประกอบการเราเนี่ยอยู่ขายของอยู่อำเภอเมืองอาจารย์อยู่มหาลัยที่ไหนก็ไม่รู้แล้วจะให้เดินไปหาก็ไม่รู้จะเดินไปยังไงสมมติผมเดินเข้าไปมหาลัยบอกว่าเนี่ยอยากจะเจออาจารย์ที่เขาเก่งเรื่องถนอมอาหารก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่มหาลัยนั่นแหละไล่ออกมาบอกว่าพี่ได้นัดอาจารย์ไว้เปล่ารู้จักไหมคือใครแต่น้องๆ ITA หรือที่ปรึกษาเนี่ยครับเขารู้จักอาจารย์นะฮะเขาจะเป็นคนเชื่อมไปนัดอาจารย์ให้มาหาท่านแต่ในทางกลับกันครับบางครั้งอาจารย์มาทำงานให้บริษัทนะฮะก็มีปัญหาบริษัทเท่าแก่ยุ่งมากครับเดี๋ยวตอนเช้าต้องไปแบงก์ตอนเย็นต้องไปรับลูกตอนกลางคืนมีนัดกับเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ว่าอาจารย์โทรมาไม่รับสายขอเข้าไปดูโรงงานเพื่อจะไปแก้ปัญหาให้ท่านนั่นแหละไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องๆที่ปรึกษาเนี่ยครับจะเป็นคนคอยตามโทรถามท่านนะว่าอยู่หรือเปล่าทำไมไม่รับสายอาจารย์สักทีมาช่วยกันทำงานสิไม่ใช่ว่าท่านจ่ายเงินนะแล้วใช้อาจารย์ทำไปเลยคือต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะฮะสามส่วนครับบริษัท SME อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและไอแท็บสวทช.ช่วยกัน3ส่วนนะฮะงานถึงจะสำเร็จนะครับถึงเลข5นะฮะเรามีสารพันสิทธิประโยชน์ให้ท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้นะครับมีโครงการนะฮะแล้วก็มีสนับสนุนงบประมาณแล้วไอสิทธิประโยชน์ต่างๆของสวทช.เนี่ยครับท่านก็สามารถขอรับหรือขอข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านนั่นแหละนะฮะนั่นก็ครบวงรอบนะครับว่า iTab จะช่วยท่านได้อย่างไรนะฮะพูดมาซะเยอะเลยเนาะสำหรับ iTab ต่อไปมีอะไรมีภาษี 300% คืออะไรทำไมสวทช.พูดลดหย่อนภาษี 300% นะฮะมันไม่มีอะไรฮะคือเราอยากจะให้ท่านเหมือนเมื่อกี้ที่บอกแหละทำวิจัยมันเสียเงินไงเพื่อให้ได้ความรู้และจะเอาความรู้กลับมาเป็นเงินด้วยใช้นวัตกรรมเราก็คาดหวังว่าท่านน่ะทำวิจัยเสียเงินไปแล้วจะเอาไอ้เงินไอ้งบประมาณตัวเนี้ยที่ทำวิจัยและพัฒนานะครับในบริษัทหรือแม้กระทั่งทำกับ iTab แล้วเสียไปครึ่งนึงอ่ะ400,000อย่างเงี้ยทำโครงการ 600,000 เสียไป 300,000 อย่างเงี้ยเอาไอ้ 300,000 เนี่ยครับถ้าท่านขึ้นทะเบียนกับสรรพากรแล้วผู้เชี่ยวชาญที่มาทำกับท่านก็ขึ้นทะเบียนกับสรรพากรตรงกันพอดีสรรพากรเช็คแล้วเนี่ยท่านสามารถเขียนในใบยื่นภาษีนิติบุคคลได้ว่าจะขอลดหย่อนค่าใช้จ่ายตัวนี้3 เท่าคือ 300% ใช่ไหมครับเหมือนเราเป็นบุคคลธรรมดาไงเราบริจาคให้ธนาคารบริจาควัดบริจาคสถานการศึกษาก็คูณ2บริจาค1,000นึงไปเขียนในใบภาษีว่า 2,000 อันนี้ความคิดเดียวกันแต่เป็นของบริษัทถ้าท่านเป็นบริษัทแล้วเอาเงินไปทำวิจัยและพัฒนา300,000 บาทท่านก็ไปเขียนในแบบฟอร์มให้กับสรรพากรว่าเราใช้เงินวิจัยพัฒนา 300,000 แต่ขอใช้สิทธิ์ของการวิจัยและพัฒนาซึ่งมันต้องไปขึ้นทะเบียนสิทธิก่อนที่สวทช.นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยแนะนำท่านได้ว่าจะไปขึ้นทะเบียนอย่างไรเราขอใช้สิทธิ์เนี้ยในการเขียนว่า 300,000 แล้วคูณ3ด้วยนะกลายเป็นท่านมีข้อยอดค่าใช้จ่าย 900,000 ไปหักจากรายได้เอ้ยเสียภาษีลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงเป็น 300% นะฮะมันคือค่าใช้จ่ายอ่ะมันเยอะขึ้นทำให้ตัวรายได้มันลดลงแต่รายได้จริงๆท่านไม่ลดไงรายได้ทางบัญชีลดลงนั่นแหละก็ทำให้เสียภาษีน้อยลงนะนั่นคือไอเดียนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเรายังพยายามผลักดันให้ทุกท่านซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยแหละกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในร่างกฤษฎีกานะครับรอให้ประกาศนะฮะในอนาคตถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่เนี่ยจะเหมือนท่านบริจาคเข้าวัดกับช่วยสถานสงเคราะห์กับช่วยสถานศึกษาบริจาค1,000เอาไปเคลมบุคคลนิติบุคคลได้ 2,000 นะ2เท่าแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศเลยยังไม่ขอนำเสนอนะฮะแต่เล่าให้ฟังก่อนละกันเผื่อหลายท่านมียังทำงานประจำหรือว่ามีเพื่อนฝูงก็จะได้บอกได้ว่าเฮ้ยอนาคตไม่ต้องบริจาคเฉพาะวัดและอาจจะบริจาคช่วยกองทุนวิทยาศาสตร์เพื่อเอาความรู้นี่แหละมาเป็นนวัตกรรมซึ่งก็จะส่งผลให้ทุกท่านได้มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับแต่นี่คือ1กลไกนะฮะว่ายิ่งลงทุนก็ยิ่งได้คืนนะครับ
สวทช.ยังมีอีกฮะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหลายคนก็บอกอุ๊ยอยากได้เงินกู้ทำยังไงนะแต่ถ้าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่สวทช.ช่วยดูเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยกู้เองนะครับเราเป็นหน่วยงานวิจัยเราร่วมมือกับธนาคารหลายแหล่ธนาคารในประเทศไทยนะฮะเราจะช่วยท่านในการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะฮะกู้เท่าไหร่เนี่ยดอกเบี้ยมันจะน้อยมากเลยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนบวก 1.125%คือตัวเลขมันอันนั้นแหละคือสรุปง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านนะครับดอกเบี้ยน้อยแต่มันยังมีดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยต่ำเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไปทำวิจัยและพัฒนาคือปัญหาของประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้คือว่าคือหลายท่านบอกวิจัยมันแพงอ่ะแล้วยิ่งต้องใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศแพงมากท่านต้องไปซื้อมาเราอาจจะไม่ช่วยค่าเครื่องค่าซื้อแต่เราช่วยให้ท่านกู้แล้วได้ดอกเบี้ยต่ำๆเพื่อเอาเครื่องเนี้ยเครื่องพิเศษอะไรบางอย่างที่มีอยู่แต่ในต่างประเทศมาใช้ได้อันนั้นเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าท่านเป็นบริษัทเล็กๆ SME อาจจะยังไม่เข้าตัวนี้ก็อาจจะไปกู้พวก SME Bank ธนาคารออมสินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมาตรการอื่นๆเช่นกันแต่อันนี้คือมาตรการที่สวทช.ช่วยบริษัทที่ค่อนข้างกลางเล็กไปถึงกลางนิดนึงนะฮะที่จะช่วยลดภาระทางด้านการเสียดอกเบี้ยสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมีอะไรอีกคิดว่ามีบัญชีนวัตกรรมไทยหลายท่านเคยได้ยินไหมหนอนะฮะอันนี้ท่านนายกเป็นประธานเลยนะครับคือเราเห็นว่าลูกท่านบอกทำนวัตกรรมเยอะแล้วขายไม่ได้ขายคนทั่วไปก็ขายไม่ได้จะไปขายหน่วยงานภาครัฐนี่ยิ่งยากเลยหลายท่านอาจจะเคยทำสัญญากับภาครัฐหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันต้องตั้ง TOR ทำสัญญานู่นนี่นั่นกว่าจะประกวดราคาเปิดซองอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายท่านนายกเลยบอกว่าเอ้ยทำไมคนไทยคิดเองแล้วไม่ใช้ของคนไทยล่ะขอบังคับแกมบังคับนิดหนึ่งให้หน่วยงานราชการนะครับถ้าต้องการสินค้าบางอย่างแล้วมันเป็นนวัตกรรมไทยที่ขึ้นบัญชีไอ้นี่ฮะหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายเนี่ยครับกระทรวงทบวงกรมโรงพยาบาลรัฐทั้งหลายแหล่นี่ครับต้องไปเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ในบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่า 30% แล้วซื้อได้ด้วยวิธีพิเศษไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากมากมายสามารถใช้ราคาที่กำหนดอยู่ในบัญชีนวัตกรรมได้เลยซึ่งก็จะช่วยให้ทุกท่านที่ทำสินค้านวัตกรรมสามารถขายให้กับภาครัฐถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจให้มันขายได้เพราะเราก็รู้ว่าถ้าเราสามารถขายให้ภาครัฐได้เนี่ยเอกชนด้วยกันเองก็น่าจะขายได้นะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยโอ้ยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการตรวจรับนี่มันยุ่งยากซะเหลือเกินนะฮะนั่นคือที่มาว่าทำไมเราอยากจะให้ท่านที่ทำนวัตกรรมสามารถขายให้กับภาครัฐได้ด้วยกลไกนี้นะครับซึ่งก็ต้องขึ้นทะเบียนนะฮะโดยสวทช.จะเป็นคนดูแลทะเบียนอันนี้นะครับสามารถดูข้อมูลได้นะฮะใน innovation.go.th อันนี้เป็นมาตรการคร่าวๆนะฮะตั้งแต่ไอเดียขึ้นหิ้งจนกระทั่งการช่วยรายบุคคลนะครับการช่วยรายบริษัทการช่วยรายโปรเจกต์ไปจนถึงมาตรการทางการเงินทั้งหลายแหล่นะฮะที่พูดมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะครับถ้าท่านขวนขวายหาข้อมูลนะหรือต้องการข้อมูลนะครับก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ของสวทช.นะฮะหรืออีเมลมาก็ได้นะฮะเรามี LINE ด้วยนะครับ @nstda นะฮะข่าวสารของอย่างสวทช.วิชัญจรนี่ก็โพสต์อยู่ใน LINE @nstda นะสามารถสแกน QR code นี้แอดเราได้นะฮะก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะเพื่อเสริมแกร่งให้ SME ติดปีกนะฮะก็ในช่วงนี้ผมก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะส่งต่อเวทีคืนให้กับพิธีกรนะครับเดี๋ยวจะมาพบกับผมอีกช่วงหนึ่งนะฮะตอนเสวนานะครับแล้วจะมาคุยกันกับน่าสนใจมากนะฮะว่าคนที่ทำธุรกิจจนติดปีกแล้วเนี่ยปัญหาภาษาเขาแก้ได้ยังไงนะฮะยังอยู่กับเราต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับค่ะขอบคุณดร.ทรงพลด้วยนะคะกับบรรยายดีๆนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสำหรับตัวช่วยดีๆของทางรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสนับสนุนเงินทุนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆหรือจะกระโดดไปทางด้านการตลาดเนี่ยเราก็มีทุนช่วยเหลือกว่า 800,000 บาทนะคะอยากให้ติดตามทุกๆปีเลยนะคะเราจะมีรีรันเรื่องของทุนไปเรื่อยๆนะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะติดตามข่าวสารของ iTab นะคะเรามี Facebook iTab Thailand สามารถกดในช่องเสิร์ชค่ะเสิร์ชคำว่า iTab Thailand
แล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้เลยหรือว่าถ้าท่านมีโจทย์อยู่แล้วต้องการที่จะฝากโจทย์เพื่อให้ทาง ITA ติดต่อแล้วก็ขึ้นโครงการกับทางเราเนี่ยก็สามารถทำได้ในระบบออนไลน์ในช่องทาง Facebook นะคะนอกจากนี้ยังมี @nasda@nstda นะคะ @line ของทางเราก็สามารถติดตามข่าวสารได้เช่นกันค่ะ